ลายเดือนที่แล้วนะฮะคุณต้าวริศเองก็เพิ่งให้สัมภาษณ์ว่าอีก 2-3 เดือนนี่แหละจะได้เห็นว่าเขาเนี่ยเซอร์ไพรส์ขอหวานใจนะครับน้องแอนวริษฐาแต่งงานแน่นอนนะครับแต่ก็ฝ่ายชายเขาบอกว่าใจร้อนทนไม่ไหวนะครับวางแผนกับเพื่อนเพื่อขอแฟนแต่งงานระหว่างที่ไปเที่ยวไอซ์แลนด์โดยต้าเองก็เรียกเซอร์ไพรส์แฟนนะครับในบรรยากาศที่โรแมนติกใต้แสงเหนือพร้อมกับการโพสต์นะฮะภาพหวานฉ่ำแล้วก็แคปชั่นชวนอิจฉายังไงคะประมาณว่ากว่าที่ได้เจอกันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การคบกันเข้าใจกันนั้นยากกว่า9ปีที่ผ่านมาเธอทำให้ชีวิตผมดีขึ้นส่วนทางด้านของฝ่ายหญิงนะครับก็โพสต์ภาพเดียวกันแล้วก็เขียนแคปชั่นว่า Yes I will ครับ